สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเนจะมาบอกเพื่อนๆว่าการที่เราจะเป็นคนโชคดีนะคะนั่นคือเราต้องคิดว่าเราโชคดีค่ะวันนี้นะคะเนโชคดีมากเลยค่ะที่โชคดีที่อะไรรู้ไหมคะที่เนรู้ว่าเนเป็นคนโชคดีไงคะวันนี้นะคะเพื่อนๆเนจะบอกว่าเนจะมาทำน้ำปั่นที่คือความโชคดีของการที่เราอยู่ประเทศไทยเนาะมันทำให้เรามีผลไม้เยอะแยะมากมายเลยค่ะและผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยนะคะจริงๆเขาช่วยร่างกายของเราได้อย่างดีเลยค่ะทำให้เรารู้สึกสดชื่นผลไม้บางชนิดก็มีฤทธิ์เป็นไวอาก้าอ่อนๆด้วยนะคะซึ่งมันไม่เป็นอันตรายค่ะมันกลับเสริมให้กับร่างกายของเราซะอีกบางชนิดก็มีฮอร์โมนที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขแล้วบางชนิดก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยมันก็มีผลไม้มีผักบางชนิดที่ทำให้เรารู้สึกหายซึมเศร้าแล้วก็สดชื่นกระปรี้กระเปร่าเป็นผักอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะจะแบบเปรี้ยวมะนาวแบบเปรี้ยวแล้วก็หวานกล้วยนะคะแล้วก็ขมมะนาวนิดๆแล้วก็มีมะละกอมาทำให้รสชาติดูแบบบาลานซ์ลงไปถ้าเพื่อนๆอยากใส่เกลือก็ใส่ได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆอยากใส่อะไรมากกว่านี้ก็ได้แต่ช่วงนี้เนยก็ทานน้อยๆก่อนเพราะว่าเนยจะพักฟื้นอย่างหนึ่งเนยใส่มะนาวเพราะว่าเนยต้องการหายจากอาการซึมๆเศร้าๆด้วยค่ะอยากสดชื่นแล้วก็อยากแบบเหมือนทำให้เรารู้สึกแบบกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือในแตงโมอ่ะเขามีสารที่มันเป็นเหมือนกระตุ้นฮอร์โมนให้เรารู้สึกสดชื่นด้วยนะคะเขาจะมีฤทธิ์เป็นไวอาก้าอ่อนๆด้วยค่ะปั่นไม่แหลกมะนาวนะคะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสมุนไพรถ้าแตงโมเนี่ยจะฤทธิ์เย็นนะคะมะนาวก็ฤทธิ์เย็นแต่ว่ากล้วยน้ำว้าสุกฤทธิ์ร้อนแต่มันก็ไม่ได้ร้อนถึงขนาดเป็นพิษเป็นภัยอะไรกับร่างกายกล้วยน้ำว้าเนี่ยมีฮอร์โมนที่ทำให้สร้างความสุขค่ะเหมือนเวลาที่เราไปกินอาหารเสริมเขาจะมีอาหารเสริมชนิดที่ว่าทำให้เราผ่อนคลายแล้วมีความสุขอะไรแบบนี้ในกล้วยน้ำว้าเนี่ยมีฮอร์โมนความสุขเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆสังเกตไหมคะเนจะกินกล้วยน้ำว้าทุกวันเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายชีวิตของเนนะคะก็เรื่องความสุขนี่แหละสรุปแล้วเครื่องปั่นมะนาวไม่แหลกเราต้องคิดถึงว่าเรากินเพื่ออะไรถ้ากินเพื่อเอามันเพื่ออเล็ดอร่อยอันนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องป่วยมันก็เป็นปกติธรรมดาเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราอ่ะไม่อยากป่วยเราก็ต้องกินไม่ได้เอามันไม่ได้ว่าเน้นว่าจะต้องอเล็ดอร่อยมากแต่ว่ากินเพื่อรักษาเซลล์ค่ะกินเพื่อดำรงขันห้าเอาไว้แบบให้นานที่สุดเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่เราจะทำคุณงามความดีเนาะ
วันนี้เนี่ยอาจจะทานไม่หมดเพราะว่าสุขภาพนี้ก็ยังไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะคะเนื่องจากคืออย่างที่บอกแหละอาเจียนไปเยอะแล้วมันทำให้รู้สึกร่างกายมันเพลียๆเหนื่อยๆมันก็ทานไม่ได้เยอะแต่ปกติเนี่ยเนจะทานหมดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนจะค่อยๆทานก็เนจะบอกว่านะคะบางทีเนกินแบบเนี้ยแล้วแทนไม่ได้กินข้าวเลยกินข้าวก็บางทีกินข้าวมื้อเดียวหรือว่าหรือเฉพาะเวลาหิวอะไรอย่างนี้เนาะคือว่ามันเซลล์มันอิ่มมันก็มีหิวข้าวนะคะพวกผักพวกผลไม้เนี่ยเวลาเรากินอ่ะมันจะแบบเข้าไปสู่ระดับเซลล์เลยพวกเอนไซม์สดแบบเนี้ยมันก็ไม่เหมือนแป้งนะถ้าเป็นแบบพวกคาร์โบไฮเดรตพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดอ่ะพวกที่เด็กๆก็ชอบทานกันอย่างเงี้ยมันจะกินแล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มค่ะกินแล้วเหมือนร่างกายก็เรียกร้องอีกเหมือนเติมไม่เต็มอ่ะไม่พออ่ะเพราะมันไม่ใช่ไงอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะร่างกายก็เรียกร้องอีกแต่ถ้าอะไรใช่อ่ะมันก็พอแล้วค่ะสภาวะมันก็เหมือนสภาวะทางธรรมอ่ะจิตที่เข้าถึงที่สุดมันไม่ต้องการอะไรนะคะเพราะมันใช่ไงถ้าใช่ก็มันก็ไม่ต้องการแล้วแต่ถ้าไม่ใช่มันก็แสวงหาไปเรื่อยๆเนาะเหมือนธรรมชาติของการกินแบบมันไม่อิ่มไม่รู้จักอิ่มค่ะเพราะมันกินของที่ไม่ใช่แต่ถ้าเราเนี่ยกินอาหารของเซลแบบนี้นะคะมันใช่มันอิ่มมันก็พอใจของมันแล้วไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเนี่ยกินยังไม่หมดนะแต่จะดื่มอีก